สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาอัปเดตต้นคะน้าทะเลในช่วงหน้าร้อนตอนเย็นๆกันค่ะตอนนี้ดอกของคะน้าทะเลก็ร่วงโรยหล่นลงไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ออกฝักแล้วค่ะเขาเรียกว่าฝักไหมอ่ะแต่ก็ยังมีใบอ่อนๆให้เราได้เก็บนะคะปีนี้ป้าอ้นกินคะน้าทะเลพอแล้ววันนี้ป้าอ้นก็เลยไม่เก็บค่ะแค่มาเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมค่ะอันนี้คือใบที่มันใหญ่มากแล้วนะคะดูความใหญ่โตของมันอลังการมากจ้าเรามาชมความสวยงามของฝักของคะน้าทะเลนะคะจะเรียกว่าฝักหรือผลมันหรือเปล่าป้าอ้นก็เรียกไม่ถูกป้าอ้นต้องขออภัยด้วยนะคะส่วนนี้ก็เป็นความสวยงามของผักที่เพื่อนคนไทยเรียกว่าผักแขยงทะเลค่ะปีนี้ป้าอ้นยังไม่ได้เก็บกินเลยค่ะเพราะว่ามันขมป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาแวะชมคลิปสั้นๆของป้าอ้นนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า